ลูกงงบ้านหายหมดจิ๊กทุบทิ้งแบ่งสองส่วนบาปเหรอเข้าวัดเอาของกินกลับบ้านสมบัตินอกกายอย่าไปคิดหวังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ข้างหน้าลูกงงกลับมาบ้านหายหมดจิ๊กทุบทิ้งแบ่งเป็นสองส่วนแจงเข้าวัดทำบุญเอาของกินกลับบ้านบาปเหรอจิ๊กนวรัตน์พร้อมเพื่อนซีผัดไทยมาออกรายการแฉโดยมดดำคชาภาพิธีกรถามไม่มีคนกล้าจ้างงานจิ๊กนวรัตน์จริงไหมมีงานมาตลอดแอบน้อยมีช่วงหนึ่งไม่มีคนจ้างงานเจ้าตัวยืนยันไม่จริงแต่ไม่เป็นไรใครไม่จ้างก็ไม่เป็นไรมีงานตลอดไม่สนใจถามเรื่องทำบุญไม่เห็นทำบุญเลยจิ๊กบอกเลยว่าให้ไปดูทำบุญวัดพระรามเก้าทำบุญตักบาตรตลอดเวลาพระท่านใจดีมากปลูกมะนาวก็ให้ไปเด็ดโหระพามะม่วงออกก็ให้ไปเด็ดก็เอากลับผิดเหรอบาปเหรอเขาให้แต่ถูศาลาให้วัดทำความสะอาดล้างจานให้พระเกลี้ยงเลยเป็นร้อยร้อยใบทำเสร็จพระฉันเรียบร้อยทุกคนกินอิ่มน้ำสำราญเอาข้าวขาวกลับมาให้ยามเอาของไปให้ยามประมาณ6คนกับเอาของไปทิ้งขยะอันไหนดีกว่ากันที่วัดเขาเหลือเบบะหมดแล้วเราต้องมีใจโอบอ้อมอารีทุกคนกินอิ่มหมดแล้วเหลือไว้ก็จะเน่าก็จะต้องเอาทิ้งขยะเพราะเป็นอาหารตอนเช้าเราเป็นคนเก็บจานกวาดถูกเรามียาม3คนเช้ายังไม่ได้กินอาหารก็หิ้วใส่ถุงทุบบ้านหลังใหญ่ไปแล้วจิ๊กเผยว่าทุบแล้วพร้อมชี้ภาพเก่าบ้านหลังใหญ่บอกว่าไม่มีแล้วอยู่มาเป็น10ปีทุบทิ้งไม่เหลือซากเลยบางคนทุบบ้านเสียตังค์บางคนทุบแล้วเฉยๆไม่ได้อะไรเราทุบแล้วได้ตังค์ขายอลูมิเนียมขายประตูขายทุกอย่างเขาโยนเงินให้เรา800,000ถามว่าทุบทำไมจิ๊กกล่าวว่าเรามีลูก2คนสมบัตินอกกายอย่าไปคิดหวังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ข้างหน้าแต่ลูกจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กลัวลูกจะมีปัญหากันลูกกลับจากเมืองนอกวงกลับมาบ้านหายหมดก็อยากให้เป็นสัดส่วนแบ่งเป็นสองส่วนให้ลูกทุกวันนี้ก็เช่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วสร้างใหม่ผ่านมาหมดเป็นเบอร์หนึ่งร่ำรวยเครียดต่อสู้วันหนึ่งมีข่าวว่าตกไม่มีงานแล้วทุกอย่างผ่านมาหมดสิ่งเดียวยิ้มไว้จิ๊กกล่าวว่าเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแล้วเราจะไปเดือดร้อนทำไมเรารู้อยู่เราไม่ได้ตกอับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเราไม่ได้เป็นอะไรเราจะไปซีเรียสทำไมเราก็ไม่รู้ตัวตนใครเขียนเราจะไปโกรธเอาผิดใครผัดไทยเผยจิ๊กนวรัตน์สอนว่าให้ใช้รถไม่ต้องแพงเขาขับโตโยต้าพอแล้วไปขับแพงๆเป็นหนี้ทำไมเขาไม่ให้เกินตัวบางคนใช้รถแพงๆแต่เป็นหนี้เขาใช้รถแค่นี้แต่ไม่มีหนี้ดีกว่าจิ๊กยอมรับว่าเคยขับเบนซ์มินิคูเปอร์ขับมาหลายยี่ห้อแล้วซ่อมทีหนึ่งหัวใจอยู่ตาตุ่มคนเราไม่ต้องวัดที่รถหรอกความสุขมันอยู่ที่ใจลุยงานแรกเศรษฐานำทีมหาเสียงคลองเตยปลื้มต้อนรับอบอุ่นพร้อมไปทุกเวทีเศรษฐานำทีมเพื่อไทยลงพื้นที่คลองเตยอ้อนอบอุ่นเตรียมนำปัญหาไปจัดทำนโยบายลั่นพร้อมไปทุกเวทียินดีแจงทุกเรื่องหลังชูวิทย์ขู่แชร์เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8มีนาคม2566ที่มูลนิธิดวงประทีปชุมชน70ไร่คลองเตยพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายวราวุธยันเจริญคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยนายนวทันทวัฒน์วงศ์เดชากุลว่าที่ผู้สมัครสกทม.เขตคลองเตยหาเสียงโดยเริ่มจากการรับฟังปัญหาในพื้นที่70ไร่จากนางประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานายเศรษฐากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นทราบมาว่าปัญหาพื้นที่คับแคบแต่เมื่อได้มาฟังจากประชาชนเห็นว่าปัญหามีความซับซ้อนต้องแก้ไขอย่างบูรณาการอีกปัญหาคือเรื่องค่าแรงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทในปี70หากได้ฉันทามติจากประชาชนให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตนมั่นใจว่าจะทำได้ทุกอาชีพต้องได้ค่าแรงที่เหมาะสมโดยนโยบายภาคใหญ่ของพรรคเราต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่ำ 5% ในช่วงที่เราเป็นรัฐบาลตนพร้อมทุ่มเทให้กับเรื่องการศึกษาเพราะเคยทำมาแล้วในพื้นที่ราชบุรีในนามบริษัทแสนสิริบริจาคเงิน100ล้านบาทเพราะนำเด็กนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาจากนั้นนายเศรษฐาและแกนนำพรรคลงพื้นที่เดินทักทายประชาชนในชุมชน70ไร่โดยได้รับการตอบรับที่ดีนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลังเดินทักทายประชาชนในพื้นที่ว่าการลงพื้นที่ครั้งแรกนี้ขอบคุณทีมงานทำให้ได้เห็นปัญหาจริงๆไม่ได้มีการจัดฉากพบปัญหาหลายอย่างทั้งยาเสพติดการศึกษาสุขภาพซึ่งทุกมิติต้องแก้ไปด้วยการหลักการใหญ่อะไรทำได้ทำไปก่อนเชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเข้ามาเราจะทำให้ได้เมื่อถามว่าปัญหาอะไรที่จะเลือกทำก่อนนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะเลือกทำก่อนเพราะทุกปัญหาคือเรื่องใหญ่ต้องทำไปพร้อมๆกันเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะลงพื้นที่ทุกเวทีกับพรรคเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าจะพยายามไปครบทุกเวทีทุกจังหวัดตนจะไปรับฟังปัญหารวบรวมข้อมูลแล้วนำมาถกกันภายในพรรคเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยนโยบายจะคลอดมาเรื่อยๆเมื่อถามว่าในฐานะนักธุรกิจจะสื่อสารและขายความเป็นตัวเองกับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องของการขายแต่เป็นเรื่องการเก็บข้อมูลและเข้าใจว่าชาวบ้านชาวนาชาวสวนหรือคนที่อยู่ชายขอบต้องการอะไรส่วนตัวจะไปขยายเรื่องนโยบายความเป็นตัวตนและแสดงความจริงใจเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่ให้ประชาชนส่วนจะใช้เวลาแค่ไหนในการไปอยู่ในใจประชาชนนั้นตอบลำบากขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าทำได้ดีขนาดไหนแต่ตนและพรรคเต็มที่เพราะ8ปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเยอะทำให้ประชาชนลำบากจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะเสนอนโยบายส่วนที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กำลังใจสำหรับการลงพื้นที่ครั้งแรกนั้นก็ต้องขอบคุณถือเป็นกำลังใจให้กับตนเมื่อถามถึงนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุรู้จักกับนายเศรษฐาอย่างดีกังวลจะถูกขุดคุยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรามีหน้าที่ต่างกันไปตนมีหน้าที่ฐานะประธานที่ปรึกษาแต่ที่ผ่านมาตนเป็นนักธุรกิจมาก่อนการเข้ามาสู่มิติใหม่นี้จะบอกว่าไม่กลัวอะไรเลยคงจะเป็นการขู่แต่จะทำให้ดีที่สุดหากมีคนมาแฉจะพยายามชี้แจงให้ดีที่สุด